อิ่มร้อนอิ่มร้อนหยุดก่อนผมมาหยุดแล้วแล้วคุณจะหยุดหรือยังโอ้โหคมมากเลยเนี่ยแต่งตัวใส่โต๊ะมาทำไมเนี่ยวันนี้คุณบอกคุณจะพาผมไปไหนอ่ะผมจะพาคุณผู้ชมกับคุณอิ่มร้อนครับไปสัมภาษณ์บุคคลท่านหนึ่งนะฮะครับผมซึ่งท่านเป็นพระชื่อว่าพระถังคำจังใช่ไหมไม่ใช่ครับพระเอกนี่ไงไม่ต้องไปไกลนี่โอ้คุณเป็นพระเอกอ่ะไม่ใช่ผมไม่ได้พาไปสัมภาษณ์พระเอกแต่ไปพาไปสัมภาษณ์พระจริงๆครับเป็นพระรูปหนึ่งนะฮะที่มีเทคนิคในการที่จะบรรยายให้คนเนี่ยสนใจแล้วก็มีความสุขกับการฟังบรรยายด้วยนั่นก็คือพระมหาสมปองตาลปุตโตครับครับไปเลยดีกว่าคุณมิลอนผมไม่ขึ้นไปนะเดี๋ยวผมล้มไม่เอา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 อันตรายอันตรายผมไปเลยอันตรายไม่อันตรายมูฮัมมัดอิสมาไกด์Muhammad is my teacher Muhammad my beloved Rasulullah Muhammad is my friend Muhammad is my hero Muhammad is my leader The servant of Allah Muhammad the kind Muhammad the compassionate Muhammad always smile Beloved of Allah Muhammad the braveMuhammad is the one, he is the seal of the prophets of Allah I wanna walk like you, talk like you Read my Quran just like you Wanna be like you in everything I do You are the closest to Allah I wanna stand นั่งอยู่กับท่านพระมหาสมปองตาละพุตโตนะครับครับเชิญพระอาจารย์ครับมีเจริญพรนะฮะที่เราอยากจะพูดคุยกับพระอาจารย์นะครับก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของชีวประวัติของพระอาจารย์ก่อนที่จะมาเป็นพระมหาสมปองเนี่ยฮะดูเป็นวีรบุรุษนะฮะถ้าตอนเด็กเลยก็เป็นเด็กยากจนคนหนึ่งนะท่านจนแบบสะพายกระเป๋ากลับจากโรงเรียนเนี่ยนะฮะไปเจอแกนสับปะรดแกนสับปะรดเวลาเขาปอกสับปะรดแล้วเอาเนื้อออกแล้วโยนแกนมาเงี้ยฮะแล้วก็อดอยากขนาดนั้นอ่ะเอาไปล้างในน้ำอ่ะในคลองสมัยก่อนคลองยังล้างได้ยังไม่มีสารพิษเท่าไหร่แล้วมากินนะท่านไปถึงบ้านปั๊บก็วางกระเป๋านักเรียนเปิดตู้กับข้าวเต็มจานเลยฮะสับปะรดนะท่านคือพี่สาวไปในตลาดแล้วซื้อสับปะรดมาบอกเปลือกปาดตาออกฝานเนื้อเอาไว้โยนแกนทิ้งไอ้ที่แกนเราเจอนั้นระดับ2ปีแล้วแล้วเรากินกินทำไมเราจะจนขนาดนั้นจนแล้วก็แบบลำบากอะไรเงี้ยแต่ชอบเรียนนะท่านพอจบป.6ปั๊บเอ๊ะก็ไม่ได้คิดว่าจะบวชนะเนี่ยท่านอาตมาเชื่อว่าท่านมีศรัทธาแน่ๆในศาสนาอาตมานี่ที่เฉยฮะเหมือนเด็กรุ่นใหม่เจนวายไม่ค่อยรู้จักตัวไหนไม่อยากไปวัดหรอกพ่อชอบดุอะไรเงี้ยจะไปเอามะม่วงกินหน่อยหาว่าขโมยที่พ่อแม่ใส่บาตรให้ฉันไม่เห็นเราโวยวายเลยมึงแบ่งกันบ้างจะเป็นอะไรไปอันนี้ที่เราคิดอะฮะคิดในใจเล็กๆท่านทีนี้ก็อยากไปดูว่าถ้ำประกายเพชรอะไรเงี้ยท่านก็เคยไปตั้งแต่เป็นเด็กแล้วแม่เคยพาปฏิบัติธรรมแต่มาเชื่อนะว่าถึงเด็กเขาจะไม่ได้สนใจมาฟังธรรมะอะไรมากหรอกวิ่งเล่นอย่างนั้นแหละแต่มันก็มีซึมซาบนะเข้าหัวเข้าสมองนะเข้าไปปุ๊บเราก็ขอแม่ไปเที่ยวถ้ำสุดท้ายก็มีบวชผ้าดูร้อนใครอยากจะบวชก็มานี่อะไรเงี้ยเราก็ตามเสียงไปเลยนะไปรู้อีกตัวอีกทีก็โกนหัวเลยไอ้จริงโกนผมดีกว่าไปตะโกนหัวไม่รู้จะคอไปไหนโกนผมแล้วกันนะครับเสร็จปุ๊บก็สัก15วันแล้วกันสุดท้ายจะสึกอีกละเชื่อคนง่ายจริงเมื่อกี้เขาเรียกก็ไปบวชใช่ไหมครับน้องเนียนสมปองในหน้าอยู่ต่อเราก็คิดว่าแม่ก็ต้องห้ามไม่เอาลูกเป็นลูกสุดท้องลูกจะทนได้ยังไงลูกต้องหิวข้าวเย็นไม่นะแม่บอกบวชเลยลูกนะจะได้ไปเปลืองข้าวบ้านพูดอย่างนี้อันนี้คิดในใจนะครับไม่มีขนาดนั้นแต่แม่แบบแล้วแต่ก็เลยลองสักปีนึงลองอีกละลองอีกละครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุ12กี่พรรษาเนียน10ปีนะครับท่าน12ขวบบวชเนียน10ปีและเหมือนจะสึกเมื่อกี้เหตุการณ์ที่บอกว่าจะสึกแล้วลองสัก15วันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ลองสักปีสุดท้ายก็เป็นเน้น10แล้วเป็นพระมา14ปีแล้วครับท่านครับแล้วไปไงมาไงกับเรื่องของธรรมะเดลิเวอรี่ครับต้องจุดเริ่มต้นก่อนเลยงานวันอาสาฬหบูชานะท่านกรุงเทพมหานครจัดแล้ววัดทุกวัดต้องไปตั้งบูธนะไปตั้งบูธนะท่านที่สนามหลวงที่สนามหลวงนะท่านจะมาแจ้งเกิดที่สนามหลวงเลยนะฮะนั่นเลยนะท่านก็บูธอื่นก็ติดบอร์ดซึ่งก็บอร์ดจริงๆ คือไม่มีใครอ่านเดินผ่านเคยเห็นบอร์ดไหมฮะบอร์ดแล้วเดินผ่านไม่น่าสนใจบางทีก็ตั้งเฉพาะโต๊ะหมู่คนก็ไหว้ๆนิดนึงแล้วก็ไปเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรบางอย่างแล้วตอนนั้นเราเริ่มอบรมนักเรียนค่ายธรรมะละค่ายคุณธรรมละเราก็เลยอ้าวงั้นช่วงนั้นมีซีดีหลวงพ่อพยอมออกใหม่ๆเป็นซีดีเลือดชีวิตท่านก็ฉายโยมดูภาคประกอบไปบ้างจริงๆก็ภาคแล้วเราก็ภาคเสริมมีหลวงพี่เท่งภาคแรกซึ่งโด่งดังมากเพื่อนตัดต่อสั้นๆเพื่อการศึกษาก็ไม่ต้องถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์อะไรเพื่อการศึกษาก็เอาไปแล้วก็มีโยมมายืนมองดูสัก 5-6 คนคุณตูนนะแต่ไม่ใช่ตูนบอดี้สแลมก็ขอสัมภาษณ์เลยครับ
นะเอสไตล์เหมือนหลวงพ่อพยอมนะครับอ๋อท่านเป็นไอดอลนะอาตมาได้เป็นไอดูปฏิบัติตามท่านชอบมากท่านสนุกสนานแต่ว่ามีโน้ตบุ๊กเข้ามามีสื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีสื่อละครภาพยนตร์เข้ามาผสมนะครับก็ยุคนี้มันมีท่านถ้าหลวงพ่อพยอมจะเป็นสื่อชักดึงเส้นเอ็นสวัสดีครับสวัสดีครับจะตามาไปทำงานไม่เป็นจริงๆนะครับไม่รู้ยังไงท่านก็ให้สัมภาษณ์แต่ไม่คิดอะไรเขาฝึกงานอยู่ที่เอ่ยได้ใช่ไหมเอ่ยฝึกงานอยู่ที่รายการมันแปลกในหน้าของแกรมมี่เขาก็เลยไปเสนอว่ามีภาพรูปนึงนะเทศสไตล์คล้ายๆภาพยนตร์แต่ว่ามีอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เลยมีลูกเล่นเพิ่มเข้ามาสนใจไหมครับเขาก็เลยสนใจแล้วก็นัดกันไปถ่ายทำพอจะถ่ายทำเราก็มานั่งนึกเอ๊ทำไงถึงจะเกิดเขาสามารถพระเราใช้โอกาสเปลืองเวลาได้ออกสื่ออย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเวลาออกสื่อปั๊บญาติโยมทั้งหลายวันนี้เราจะมาพูดเรื่องความกระตือรือร้นความกระตือเลยผมว่าหลับไปแล้วกันมันจะไปยังไม่เข้าเนื้อหาเลยรายการจบแล้วใช่อะไรไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราลืมตามาไอ้ย่ามหายอะไรเงี้ยเราได้รู้สึกแอบถามเด็กเก็บข้อมูลเด็กดูทีวีปั๊บพอเห็นพระมาในกฎนี้เลยนะไปดูการ์ตูนโยมเห็นพระกฎนี้ไปดูละครอย่าว่าแต่โยมพระเห็นพระในกฎนี้ไปดูการเมืองก็แอบถามข้อมูลเก็บไว้ทำไมต้องดูการ์ตูนก็สนุกอะค่ะเด็กตอบทำไมดูละครนะโยมก็สนุกอะครับโอ้ทำไมไปดูการเมืองโอ้การเมืองมันก็เยอะเลยสมปองอ๋อคนเราชอบสนุกก็จัดให้เขาหน่อยไทยนี่รักสนุกนะไทยนี่รักสงบแต่ไม่ค่อยทะเลาะกันบ่อยไงจริงคนไทยในรักสนุกนะท่านชอบสนุกมีโอ้โหแจมเขาทุกเรื่องอ่ะแค่ดูวันหยุดตรงตุดจีนอะไรโอ้โหฉลองกันได้ทุกเดือนนะท่านสนุกที่สุดแล้วสุดๆของโลกนะฮะแต่มาว่าเมืองไทยเรานะฮะก็เลยเริ่มไปออกรายการแล้วรายการเขารู้จักกันอย่างออกรายการนี้แต่มาเชื่อว่าโปรดิวเซอร์รายการอื่นก็จะรู้จักรายการนี้เขาก็ลิงก์ไปที่เจาะใจเขาไปออกเจาะใจชีวิตมันเปลี่ยนนะฮะท่านเราต้องให้ความสำคัญกับสื่อมากนะท่านเพราะว่าสื่อมีผลจริงนะท่านออกรายการมันแปลกดีนะของแกรมมี่นะฮะวันต่อมานิมนต์80สายฮะโทรมานิมนต์ครับออกเจาะใจคืนนี้เช้าวันต่อมา300สายฮะกลับมาถึงกุฏิเลขานอนแผ่นะฮะรับคิวหูร้อนนะฮะท่านครับ300สายชีวิตเปลี่ยนเลยท่านสื่อก็เลยมีผลในการให้เผยแผ่มากทํามาได้ด้วยมาได้ยังไงนั่งรถแท็กซี่อยู่แล้วคุณเม้งก็อยู่ GMM เนี่ยนะฮะโทรมาพระอาจารย์ครับเราอาจจะให้มาออกรายการนี้อีกรอบนึงหรืออาจจะมีรายการใหม่วันนักขัดตะเลิกซึ่งปีนึงก็ประมาณ10กว่าวันนะวันพ่อวันแม่วันอาสาบูชาวันอะไรก็ว่ากันไปวันหยุดราชการวันนักขัดตะเลิกเนี่ยนะก็เชื่อรายการอะไรดีนั่งแท็กซี่ไปเทศไปบรรยายที่บริษัทเราไปส่งธรรมะถึงที่ผ่านพิซซ่าผ่านนี่ผ่านนั่นอ๋อเดลิเวอรี่ส่งถึงที่งั้นก็ธรรมะเดลิเวอรี่ส่งถึงที่ซึ้งถึงใจอยากให้คนมีความสุขกับท่านไม่ว่าเราเผยแผ่ศาสนาหรืออะไรนะไม่อยากให้คนเครียดท่านนึกภาพคนมาฟังเราก็ได้ข้อคิดดีแต่มันแบบอะไรเงี้ยมันรู้สึกเศร้าใจท่านอยากให้คือไม่ใช่อยากให้เขามีความสุขอย่างเดียวเราก็อยากมีความสุขด้วยโยมเคยใส่บาตรไหมใส่บาตรต้องถอดรองเท้าใส่บาตรพระไหมถอดว้าโยมใจร้ายจังเลยถอดรองเท้าใส่บาตรพระด้วยเลยเนี่ยเราจะรู้ว่าเราเลวตอนไหนตอนนอนโรงพยาบาลทำไมครับเพราะทุกคนที่มาเยี่ยมเราจะถามเราว่าดีขึ้นหรือยังดีขึ้นหรือยังแสดงว่าไม่ดีเลยเรื่องของมุกเรื่องของเกล็ดเรื่องขำขันนี่เป็นคนรวบรวมเองเลยครับท่านก็ได้ยินได้ฟังมาด้วยนะฮะยิ่งเองโอ้คิดเองน้อยฮะคิดเองน้อยมากเลยฮะท่านเพราะว่าของนี้มันคือเนี่ยจะมาที่ว่ามันบางคนบอกอุ้ยแท้เก่งกว่าหลวงพ่อพยอมอยู่แต่มาปฏิเสธเลยนะหลวงพ่อพยอมคิดเองเยอะมากขยันจนเงินได้ออกทางรูขุมขนดีกว่าขี้เกียจและยากจนน้ำร้อนออกทางตาอันนี้ท่านคิดเองน้ำนะยมมันกระทบตาเจ็บที่ตาแสบที่ตาน้ำไหลออกจากตามันจะเจ็บที่ใจแบบนี้มันเจ็บจึงเบยเงี้ยอันหลังเนี่ยอาตมาเติมมาแต่หลวงพ่อพยอมท่านคิดเองเยอะมากนะท่านอาตมาหมูไม่ค่าเทียบกับท่านจริงๆไม่ใช่แบบถ่อมตัวเป็นคนเคารพรุ่นพ่ออะไรก็คือเคารพอยู่แล้วแต่ว่าคิดเองไม่ได้เท่าท่านจริงๆนะคือหลวงพ่อพยอมเป็นเหมือนเป็นฮีโร่ในดวงใจด้วยเป็นมาตลอดนะท่านสไตล์แบบนี้ครับนั่นแตกต่างจากพระรูปอื่นเราโดนตำหนิหรือโดนวิจารณ์จากพระชั้นผู้ใหญ่หรือว่าจากสังคมยังไงบ้างไหมโอ้พระปกติดีๆเขาก็ไม่ทำกันอย่างนี้นะครับไม่ค่อยฮะไม่ค่อยครับคือไม่ค่อยได้ยินฮะครับคือพระผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้ยินของเราคือท่านดุมาเยอะด่ามาเยอะแต่เราไม่ค่อยได้ยินมากกว่าก็เชื่อว่ามีนะฮะท่านเวลาเห็นเหมือนเราเห็นลูกเห็นหลานดื้อเกินไปพูดเสียงดังไปก็ต้องธรรมะว่าต้องมีดุต้องมีว่าอะไรเงี้ยบ้างนะฮะท่านแต่ว่าเหมือนเป็นโชคดีของพระสปองไงไม่รู้เหมือนเขาไม่ค่อยถืออะไรเงี้ยเอาหน่าอย่าไปถือสปองนะ
เด็กมันทำงานอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีคึกขนองบ้างอะไรบ้างนอกเหนือจากเรื่องของการใช้มุกการใช้เครื่องตลกขบขันในการที่จะดึงคนเผยแพร่ศาสนาเนี่ยในมุมเศร้าหรือว่าดราม่านี่ท่านมีไหมฮะในการเทศในการบรรยายคอนเซปต์เลยนะท่านฉะนั้นเรื่องดราม่าเนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องพ่อคุณพ่อแม่คือจริงๆอาตมาไม่เก่งเรื่องดราม่ามากแต่ต้องมีถ้าเป็นอารมณ์3อารมณ์นะฮะอุ๊ยแต่เราชวนอย่างนี้ได้ใช่ไหมหรืออารมณ์3อารมณ์เดี๋ยวจะเป็นเสรีภาพสันติภาพประดอนภาพนกพิลงพิราบกันไปเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะท่านก็คือสนุกก็คือหัวเราะเลยสาระคือพยักหน้าและอารมณ์ที่3คือซาบซึ้งนะท่านต้องมีนะท่านคือบางคนสนุกเกินไปคือขนองไม่ชอบเลยเราอายุเยอะละ40 50ไม่ชอบแบบนี้แต่พอซาบซึ้งปั๊บชอบเลยฮะชอบเลยประทับใจอยากฟังอีกอยากให้ลูกได้ฟังอยากให้เพื่อนได้ฟังเสียดายเพื่อนออกไปก่อนเนี่ยคิดว่าพระคงจะบรรยายน่าเบื่อหรือบางทีสนุกเกินไปดูคือขนองเป็นพระเด็กๆไม่สมเกียรติเราซึ่ง40 50เราเป็นนักวิชาการพอซาบซึ้งปั๊บปรับทัศนคตินะท่านสมมติถ้าแม่แบบพ่อคุณแม่จะย่อเลยนะบัณฑิตหนุ่มคนหนึ่งจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไปสมัครงานที่บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งท่านประธานในผลการเรียนขอสัมภาษณ์ตัวเองคำถามแรกถามว่าเคยล้างเท้าพ่อแม่ไหมอะไรนะครับท่านเคยล้างเท้าพ่อแม่ไหมอ๋อไม่เคยครับงั้นผมไม่รับคุณเข้าทำงานแปลกใจเกี่ยวอะไรกับล้างเท้าพ่อแม่มาสมัครงานเก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจกลับไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดแม่ครับผมไปสมัครงานที่บริษัทแห่งหนึ่งท่านไม่รับผมเข้าทำงานถามว่าเคยล้างเท้าพ่อแม่ไหมผมก็ตอบตรงๆไม่เคยแม่ครับไหนๆพ่อก็ไม่อยู่แล้วขอล้างเท้าแม่ได้ไหมครับไม่ต้องหรอกลูกเท้าแม่สกปรกเพิ่งขึ้นมาจากไร่จากนาเมื่อกี้นี่เองนะครับแม่ขอล้างเท้าแม่หน่อยให้แม่นั่งที่เก้าอี้ก้มลงกราบตักน้ำกำลังจะล้างที่เท้าแม่เห็นผิวหนังที่เหี่ยวย่นเส้นเลือดที่ปูดโปนเล็บที่ดำเนื่องจากการตรากตรำทำงานหนักฝ่าเท้าที่แตกระแหงลูกสาวลูกชายน้ำตาไหลหยดลงที่เท้าแม่กอดเท้าแม่แน่นร้องไห้แม่ครับผมขอโทษแม่จริงๆครับผมรู้แล้วว่ากว่าจะได้เกิดมากว่าจะได้เรียนหนังสือกว่าจะจบกว่าจะโตมีงานทำมานั่งรอนั่งสวยตรงนี้พ่อแม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อผมเพื่อหนูขนาดไหนขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่จริงทำให้ผมทำให้หนูได้มีวันนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรกอดลูกแล้วก็ร้องไห้ไปกับลูกประจำเลยพ่อแม่ชอบโกหกลูกเหนื่อยบอกไม่เหนื่อยหิวบอกไม่หิวไม่มีบอกมีหามาให้จนได้หลายวันต่อมาเขากลับไปที่บริษัทเดิมท่านประธานนั่งอยู่เขาเดินเข้าไปยังไม่พูดอะไรสักคำท่านประธานพูดก่อนผมรับคุณเข้าทำงานอ๋อไม่นะครับท่านวันนี้ผมไม่ได้มาสมัครงานครับผมมาขอบพระคุณที่ท่านได้แสงสว่างแก่ผมผมรู้แล้วว่ากว่าจะได้เกิดมากว่าเรียนหนังสือกว่ามีวันนี้พ่อแม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อผมเพื่อหนูขนาดไหนขอบคุณท่านจริงๆที่ให้ข้อคิดนี้กับผมประมาณนี้ท่านอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะฟังพระคุณพ่อแม่ที่เหลือแล้วก็จะขยายความไปอย่างน้อยซึมมาท่านและส่วนมากกลับไปคิดสมมติได้ฟังอีกครั้งแต่ว่าเริ่มคิดแต่อาจจะยังไม่ลงมือทำครั้งที่3มันเริ่มแบบเนี่ยตมาจะไปเมืองนอกนะเดี๋ยวบันทึกรายการเสร็จคืนนี้ตมาไปเมืองนอกที่เยอรมันนะชื่อน้องซิ่งน้องกันวัยรุ่นคนไทยด้วยนะแล้วแม่พาไปอยู่ที่เมืองนอกกับคุณพ่อฝรั่งอะไรอย่างนี้นะบอกไม่เคยฟังธรรมะนะครับเด็กเมืองนอกอะหัวนอกมาดู YouTube อาตมาตรงนี้แบบอึ้งเลยตอนแรกสนุกชอบตอนสนุกก่อนพอมาซึ้งปั๊บก็ทะเลาะกับแม่พอดีเลยแม่กลับมาอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยก็แบบโทรเคลียร์กันคุยกันอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเขาดูอาตมาตลอดเลยคือได้ยินอย่างนี้แล้วมันโอ้โหมันปลื้มใจมันเป็นพลังใจมันเป็นกำลังใจคือตอนเราบรรยายก็ตามเนื้อหาตามสเต็ปตามคอนเซปต์อะไรเงี้ยนะไม่แน่ใจว่าจะได้ผลมากแค่ไหนแต่พอได้ยินนี้แล้วมันเฮ้ยมันเป็นความสุขนะมีกำลังใจมีคนได้ประโยชน์นะมีคนรักกันมากขึ้นเราต้องทันสมัยกับวัยรุ่นผมต้องทันสมัยเลยฮะท่านบิลเกตก็พูดไปเลยหากคุณปฏิเสธเทคโนโลยีคุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนกันนะคำสอนศาสนาพระเราหรือผู้เผยแผ่ศาสนาหากเราปฏิเสธเทคโนโลยีโลกมันเปลี่ยนไปเยอะ 4G แล้วอ่ะภาพเขาเป็น HD โอ้โหไฮเดฟเป็นอะไรของเขาเนี่ยนะเราไม่เคยพูดถูกเลยคุณยังจะมาแบบขาวดำอยู่เลยอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ไม่ทันแล้วก็เนี่ยเราก็ต้องทันสมัยทันแล้วก็สอดแทรกไปเรื่องว่าคุณพ่อแม่เรื่องอะไรเงี้ยถ้าล่าสุดก็ที่ลูกไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าน้องสุดท้ายก็พี่ชายมองมุมนั้นเนี่ยทางพุทธศาสนาเนี่ยตกนรกอเวจีมหานรกพ่อมาทุกขาดปีทุกขาดอรหันตฆาตโลหิตตุบาทแต่เรามองมุมอีกมุมนึงไม่ได้ว่าเข้าข้างคนผิดนะเขาทำเพราะพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันหรือเปล่าลูกคนนี้ฉลาดขยันอุ้ยรักจังเลยลูกคนนี้โง่ขี้เกียจไม่รักเลยแม่ชีสันสนีตอบว่าอย่าเปรียบเทียบลูกโดยที่จิตใจไม่มีความเมตตาเพราะเมื่อใดที่เรายกลูกคนหนึ่งขึ้นเราจะเหยียบลูกคนหนึ่งลงโดยปริยายฉะนั้นความยุติธรรมเนี่ยนะสำคัญไม่กระทั่งในครอบครัวถ้าลูกรู้สึกไม่ยุติธรรมเมื่อไหร่อารมณ์ระเบิดตุ้มตาย3เห็นไหมว่าการไม่ยุติธรรมหรือความรู้สึกความรู้สึกคือเหตุผลอย่างหนึ่งนะอย่าแยกความรู้สึกกับเหตุผลออกจากกันนะความรู้สึกคือเหตุผลอย่างหนึ่งรู้สึก
อายชั่วกลัวบาปก็ไม่กล้าทำบาปนั่นคือเหตุผลที่จะไม่ทำบาปเพราะนั้นความรู้สึกที่แบบเอ๊ะพ่อแม่ลำเอียงหรือเปล่าเป็นเหตุผลเหมือนกันที่จะทำให้ฆ่าพ่อแม่หรือพี่น้องได้ฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญนะท่านหรือบางคนเห็นพระแล้วก็เชื่อว่าบางคนก็เออเราต้องทำความดีแต่บางคนมีพระห้อยคอแต่ไม่มีธรรมะห้อยใจพระจะไหนก็คุ้มภัยไม่ได้คือพุทธศาสนาเราจะว่าไม่เคร่งไม่เชิงคือเราไม่บังคับคืออยากบังคับอ่ะแต่คนไทยเนี่ยไม่ชอบถูกบังคับนะฮะยกเว้นว่าจะมีปืนมาเลยเงี้ยโอเคมีปืนเลยนะก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่ถึงขั้นมีปืนเนี่ยยากฮะยากมากเลยที่ผ่านมาเนี่ยมีพระที่เป็นทางการบรรยายทางการเทศธรรมดาแล้วมีพระที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองท่านคิดเห็นยังไงเรื่องนี้เห็นด้วยครับท่านคือพระเราก็มีสองสายสายบ้านสายป่าครับคามวาสีอรัญวาสีสายบ้านนี่ต้องยุ่งกับทางโลกอยู่แล้วครับท่านแต่สำคัญคือว่ายุ่งเพื่ออะไรคืออย่าไปสลายสีคนไทยยิ่งห้ามมันยิ่งยุอาตมายิ่งยุเลยก็ได้เหมือนยิ่งห้ามนะแต่ต้องเป็นสีมัคคาสีมัคคาก็สามัคคีนะฮะท่านถ้าเป็นโยมอาตมาจะเล่นต่อชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายอิตละดุดอุตละดิดอุดีท่านอนอุดรธานีอานาณนั่นอะไรเงี้ยสามัคคีกันเนี่ยเพื่อตรงนี้จะได้แต่ถ้าเกิดว่าพระไปเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยนะฮะแล้วก่อให้เกิดการทะเลาะกันด้วยอันนี้ดูไม่เหมาะและดูไม่น่าจะใช่ครับท่านทำงานบนเส้นทางของการเผยแผ่มาเนี่ยท่านมีเพื่อนเป็นมุสลิมบ้างไหมฮะนิดนึงค่อยมาตอบนี้ได้ไหมฮะครับแต่มาข้องใจประเด็นการเมืองเมื่อกี้นิดนึงเลยนะครับตอนอัยการบวชเนี่ยไม่ค่อยมีใครสนใจนะครับพออัยการฝึกพออัยการฝึกโอ้โหคึกคักกันใหญ่เลยนะฮะครับผมแล้วทำไมสงสัยเราจะนี่พักที่ไหนพักที่ไหนเนี่ยนี่พักที่กุฏิที่พักบ้านได้ครับโอ้สงสัยเราจะเบื่อกุฏิเบื่อบ้านเราจะไปอยู่เซฟเฮ้าส์กันใช่ไหมนั่นประกาศฉบับที่36อะไรเงี้ยนะถ้ารายการนี้ไม่ออกอากาศก็เราอยู่เซฟเฮ้าส์กันแล้วฮะท่านเมื่อกี้อะไรนะท่านอีกทีสิฮะถามบอกว่าท่านมีเพื่อนเป็นมุสลิมบ้างไหมฮะมีเลยฮะท่านเรียนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทฮะท่านพี่ลุกฮะตอนแรกไม่รู้ก็พี่ลุกไม่ได้ใส่หมวกพี่ลุกไม่ได้ใส่ชุดอะไรท่านเนี่ยโต๊ะครับชุดโต๊ะมานั่นพี่ลุกก็ธรรมดาทั่วไปเลยก็เดินไปร้านก็มีร้านอาหารมุสลิมอะไรด้วยนะเคยจะพลาดไปสั่งกะเพราหมูแล้วนะเกือบแล้วปากเกือบหลุดไปโอ้โหโชคดีมากเลยมองเห็นป้ายก่อนเป็นพระจันทร์อะไรนะจันเซียวอะไรอย่างเงี้ยนะก็สนิทสนมกันนะท่านเนี่ยหลังพี่ลูกแกไปทำพิธีอะไรไม่รู้แกก็ใส่มานะเออก็ชัดนึกภาพพระเดินกับเพื่อนมุสลิมใส่หมวกชัดเจนเลยน่ารักดีตมาว่าโดยความรู้สึกตมาทุกศาสนาไม่ควรจะมีไม่ควรจะทะเลาะกันนะครับแต่มาแจ้งว่าเสียฟอร์มไหมนะหากศาสนาเราจะต้องมาทะเลาะกันมันเป็นตลกร้ายแต่มาว่าอันนี้มุมมองตมาเลยนะแต่ว่าประวัติศาสตร์ตั้งเดิมมีเหตุมีผลอะไรอาจว่ากันแต่ความรู้สึกถือว่าเป็นคนปัจจุบันแล้วกันรู้สึกว่าศาสนาเราไม่ควรจะทะเลาะกันแต่มาไม่ควรจะโอ้พุทธเยอะกว่านะ 90% เลยนะอย่านะที่เราเชื่อว่าสุดท้ายเราจะมีศาสนาเดียวคือศาสนาแห่งความดีแต่มาคงไม่มาฉกปุ๊บศาสนาเดียวนั้นพุทธละกันงั้นอิสลามละกันทางนั้นก็คริสต์ละกันผมไม่ต้องมาทำให้มันเสียฟอร์มตรงนี้มันต้องแบ่งปันกันอยู่แล้วต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันต้องพุทธต้องปล่อยวางต้องอะไรเงี้ยแต่มาในมองว่าเราควรจะรักกันนั้นมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่ารักอะไรเงี้ยครับนะฮะที่ท่านจบปริญญา7ประโยคใช่ไหมครับแล้วก็ปริญญาตรีปริญญาโทจนถึงปริญญาเอกด้วยเอกนี่ไม่ได้เรียนฮะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อ๋อแต่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมีแต่ใบประกาศไม่มีทรานสคริปต์ถ่ายรูปปั๊บคนที่เรียนจบเขามองเป็นตาเดียว40คน80ตามองเป็นตาเดียวจบสาขาอะไรคะอ๋อไม่ครับพอดีเขาถวายอุ้ยง่ายนะคะไม่เรียนก็ได้ด้วยแต่ก็กิตติมศักดิ์นี่คือต้องทำงานให้เป็นหลวงพ่อพระพยอมนี่ก็ด็อกเตอร์นะฮะแต่ว่าเราไม่ค่อยกล้าใช้เพราะเราไม่มีทรานสคริปต์เราไม่ได้เรียนคือเรื่องการศึกษาลักษณะนี้มาแล้วเนี่ยเคยศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานหรือว่าเรื่องของหนังสือศาสนาอิสลามฮะสารภาพเลยนะฮะท่านเพราะแต่ไปดกเองยังอ่านได้ไม่หมดเลยนะฮะท่าน45เล่มมาท่านรู้ว่าอ่านถึง5เล่มหรือยังเยอะมากอ่ะท่านไม่สามารถจะอ่านได้ทั้งหมดเพราะเยอะมาก 84,000 พระธรรมขันธ์ครับตรงๆเลยนะฮะแหมอยากจะตอบเอาใจพี่น้องมุสลิมแล้วกันโอ้โหไปอ่านแล้วไปศึกษาเลยนะยังสารภาพว่ายังไม่เคยอ่านแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกเพราะว่าถ้าถามว่าชอบอิสลามตรงไหนชอบเรื่องมีกฎแล้วทำตามกฎได้ดีคือไม่ต้องไปบรรยายเรื่องนักเรียนมุสลิมที่จะแบบแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยใส่กระโปรงสั้นชะเบิบชะวาบอะไรเงี้ยยากเลยเพราะว่าปฏิบัติตามปิดเรียบร้อยอะไรเงี้ยจะมาชอบตรงที่ว่ามีกฎแล้วทำตามกฎได้ดีซึ่งเคยบอกให้ชาวพุทธดูพี่น้องมุสลิมตรงนี้ว่าเวลามีกฎอะไรแล้วทำตามกฎมันถึงจะได้ผลจริงศีล5ถ้าเกิดคุณรับไปแล้ว
คนก็รับไปงั้นแหละแล้วคนไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้อะไรเรื่องเล่าเงี้ยชัดเจนเลยที่ชอบอิสลามที่ชอบพี่น้องมุสลิมมากเลยชัดเจนเลยไม่ดื่มคือไม่ดื่มอย่างเงี้ยนั่นตรงนี้คือสิ่งที่พี่น้องมุสลิมทำได้ชัดมากช่วงที่กำลังออกอากาศนี้เป็นช่วงของเดือนรอมฎอนครับจะเป็นช่วงที่พี่น้องถือศีลอดกันตัวท่านเคยรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการถือศีลอดและคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างไหมครับงงครับตอนแรกคือประมาณแค่อดตอนเย็นนี่มันก็พอสมควรแล้วนะท่านอันนี้อดกี่วันนะอดทั้งวันครับ30วันอันนี้คือพระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกดวงพระอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกครับหลังจากนั้นก็ฉันได้เต็มที่นะครับสามารถกินได้ปกติหัวตมานี่ครับชั่วโมงไม่ฉันน้ำนี่ก็ลำบากนะฮะขนาดจำวัดนอนนี่นะก็ต้องมีน้ำอยู่ข้างๆต้องกรึบเรื่อยนะฮะก็จริงๆก็แอบทราบมาแต่มันใช้คำว่าแอบเพราะไม่ได้ทราบจริงว่าเพื่อจะให้รู้ว่าคนที่เขาอดอยากเขาเป็นยังไงนะอาตมาเคยอดอยากมาเนี่ยมันโอ้โหมันทรมานนะท่านทุกวันนี้ในโยมดูแลที่ดินเริ่มอ้วนขึ้นเนี่ยนะสบายขึ้นสบายขึ้นอาจจะลืมก็ได้นะหรือบางทีเกิดจับพัดจับผูได้เป็นเจ้าคุณจะลืมตัวหรือเปล่าเริ่มคุยกับคนจนไม่รู้เรื่อง อะไรเงี้ยแต่มาเชื่อว่าหลักของพี่น้องมุสลิมคืออดเพื่อให้รู้ว่าคนที่เขาอดอยากเป็นยังไง คุณจะได้ไม่ใช้ชีวิตที่เอาเปรียบโลกใบนี้นะทรัพยากรโอ้โหมีทุกอย่างเลยแต่ต้นไม้ไม่เหลือคุณมีโอ้ทรัพย์สินมากเลยแต่คนอื่นไม่มีสักวันหนึ่งก็อาจจะป้นคุณได้นะที่บอกว่าคนมีมากเนี่ยแต่คนรอบข้างไม่มีเลยเนี่ยอันตรายนะแต่มาเชื่อว่าคำสอนทางศาสนาอิสลามนี่คงจะบอกให้รู้ว่าคุณจะได้เผื่อแผ่คุณจะได้รู้ว่าการอดอยากเป็นอย่างไรแต่มีคำถามสงสัยมานานครับเชิญครับกลืนน้ำลายไม่ได้จริงไหมฮะการกลืนน้ำลายในขณะเมื่ออดทานอะไรไม่ได้เนี่ยต้องถุยต้องถุยแต่มาที่ว่าถุยเลยพูดไปสิงคโปร์นึกภาพเขาห้ามถุยปรับ2,000อะไรเงี้ยเกิดอย่างเงี้ยจริงไหมฮะโอเคเดี๋ยวตัดเข้าคำตอบของนักวิชาการจากทางสถานีเรานะครับว่าการถือศีลอดนั้นสามารถถุยน้ำลายได้ไหมครับการถือศีลอดเนี่ยเราต้องนำหลักการศาสนาอิสลามมาเป็นที่ตั้งของเรานะครับไม่ใช่ข้อปฏิบัติของคนบางคน หรือทัศนะบางทัศนะของปราชญ์อันที่จริงเรื่องถมน้ำลายเนี่ยที่มีบางท่านเนี่ยจะเข้าใจว่ามุสลิมถือศีลอดเนี่ยน้ำลายก็ห้ามกลืนเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับข้อที่จริงในอิสลามนี่ว่ากลืนน้ำลายได้ตั้งแต่สมัยศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นที่อนุโลมนะครับแต่กลายเป็นทัศนะในรุ่นหลังแล้วก็ปฏิบัติกันเฉพาะในคนที่นับถือทัศนะนั้นๆ นะครับโดยเฉพาะในละแวกมาลายูหรือประเทศไทยนี่นะครับก็จะมีบางคนที่ยึดปฏิบัติเรื่องนี้คนที่คุกคีกับมุสลิมที่ยึดปฏิบัติเรื่องนี้ก็เลยเข้าใจว่าการถือศีลอดแบบอิสลามเนี่ยก็ต้องแบบนี้ที่จริงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นทัศนะนะครับและเป็นทัศนะที่อ่อนหลักฐานมากหรือแทบไม่มีหลักฐานเลยทัศนะที่ถูกต้องนี่นะครับว่ากลืนน้ำลายเนี่ยไม่ทำใหเสียการถือศีลอดตามหลักการศาสนาครับครับก็ได้รับคำตอบมาแล้วนะฮะกลืนได้ไม่จำเป็นต้องถุยไม่จำเป็นต้องอะไรน่าจะเป็นความคาดเคลื่อนของทางหลักการศาสนาทางความเข้าใจของคนที่นับถือศาสนาอิสลามครับเข้าใจอย่างนี้มาตลอดนะเพื่อนๆมาหลายคนก็ไม่ต้องใจค่าปรับที่สิงคโปร์2,000ครับอ๋อไม่ต้องเสียนะท่านนะนี่ถามตมามาเยอะเลยครับตมาอยากจะถามบ้างได้ไหมฮะครับได้ครับพุทธศาสนาเราในเวลาโยมถามตายแล้วไปไหนครับเอาแบบคำๆก่อนส่วนมากตายแล้วไม่ไปไหนแต่แล้วก็อยู่กับที่ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ทีนี้ถามศาสนาอิสลามว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนครับท่านครับตายแล้วไปไหนครับคุณอิมรอนเดี๋ยวไปฟังคำตอบจากนักวิชาการในสถานีของเราครับพูดเดียวครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องความตายเป็นเรื่องที่ทุกคนเขาสัมผัสกับตัวเองสัมผัสกับญาติพี่น้องสัมผัสคนใกล้ตัวและเรื่องนี้เราเองก็ไม่สามารถสัมผัสและก็หาข้อมูลด้วยศักยภาพของตัวเราเองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเร้นลับเป็นเรื่องที่อยู่เหนือวิสัยทัศน์ของมนุษย์ทั้งหลายเราจะต้องรับข้อมูลจากพระผู้สร้างพระผู้ทรงรอบรู้พระผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจักรวาลนี้เพราะพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างเราเนี่ยเป็นผู้ที่อยากให้เราเนี่ยได้มีความสงบมีความอุ่นใจมีความสบายใจและพระองค์ก็มีความโปร่งใสที่จะเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้เรารับทราบสร้างมาเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรอยู่ในโลกนี้เนี่ยเพื่อทำอะไรและจะไปโลกหน้าเนี่ยจะไปทำอะไรอัลลอฮ์เปิดเผยหมดให้เราได้ตัดสินใจว่าเราเนี่ยจะวางจุดยืนของเราอย่างไรตกลงพระองค์ทรงบอกพวกเราว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเป็นมนุษย์อาศัยอยู่ในโลกใบนี้เพื่อสะสมคุณงามความดีหลีกเลี่ยงจากความชั่วเพื่อไปรับการตอบแทนจากพระองค์ในโลกหน้ากว่าจะถึงโลกหน้านี่พอเราเสียชีวิตแล้วเนี่ยศพของเรานี่ก็จะอยู่ในโลกอีกชนิดหนึ่งเราไปโลกแห่งความตายแม้ว่าเราจะถูกเผาไปถูกฝังไปหรือถูกโยนในทะเลชีวิตของมนุษย์นี่ก็จะอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งมีกฎมีกติกาเหมือนกฎกติกาของโลกนี้กฎกติกาของโลกหน้านี่มันคนละอย่างกันคนละโลกกันนะครับ
วิญญาณของเราจะรับความสุขถ้าเราเป็นคนดีจะรับความทุกข์ถ้าเราเป็นคนชั่วรอวันที่จะฟื้นคืนชีพสู่ปรโลกและพระองค์จะตัดสินเราอีกครั้งหนึ่งว่าจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกครับก็ได้รับคำตอบมาแล้วนะฮะเรื่องของตายแล้วไปไหนก็คือมีเรื่องของสวรรค์จริงๆถ้าทำความดีถ้าทำไม่ดีก็ตกนรกเหมือนกับพุทธศาสนาเลยครับเหมือนกับพุทธศาสนาถามว่าเหมือนกันต่างกันยังไงตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมาเคยเข้าใจว่าพี่น้องอิสลามจะมีนรกสวรรค์ไหมมีครับมีไหมไปแอบทราบไหมครับอังกฤษมีไหมมีครับคริสต์ศาสนาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งจากสายทานเดียวกันกับศาสนาอิสลามทั้งหมดนะฮะจากพระเจ้าศาสนาฟ้าฟ้าโอ้ฮะท่านคำถามสุดท้ายนะฮะของการจัดรายการนี้วันนี้สนุกมากเลยนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจจริงๆถ้าท่านผู้ชมเห็นคำถามเยอะมากอาตมาพาเข้ารถก็พงมีโอกาสเดินทางไปเดินทางมาแล้ววนกลับมาได้ไหมฮะได้ครับท่านหนังสือเดินทางใช่ไหมฮะจะได้เดินทางวนกลับมาอีกวนกลับมาได้ไหมฮะท่านยังไงเดี๋ยวต้องคุณสร้างภูมิกลับอีกทีนึงครับโอ้ยอาตมาอยากออกอยากให้ออกครั้งเดียวเลยนะแต่มารู้สึกว่าถ้าได้ออกครั้งที่สองแสดงว่าเรตติ้งใช้ได้แต่ออกครั้งเดียวแสดงว่าเราไม่ได้เรื่องเลยท่านเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยอะไรเงี้ยท่านอยากคำถามจะถามท่านว่าณตอนนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านอยากที่จะสลัดมันออกไปมากที่สุดคืออะไรฮะก็อยากจะสลัดความนี่แหละสมศกเศร้าความทุกข์ความไม่มีความสุขเพราะเราเกิดมาเพื่อมีความสุขเท่านั้นฮะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์อะไรต่างๆทุกอย่างเพื่อมีความสุขนะท่านทำงานหนักเก็บเงินเก็บทองให้มีเงินเยอะๆเพื่อมีความสุขนะท่านอาตมาเทศบรรยายธรรมได้ทำงานได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อให้มีความสุขเพื่อให้ญาติโยมมีความสุขเพื่อให้ตัวเองมีความสุขคนที่ทุกท่านนะมีความสุขเห็นอาตมาแล้วเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขเนี่ยอยากเป็นสัญลักษณ์ความสุขนะครับไม่ใช่เห็นเราหืมมีมาแล้วโอ้โหทุกข์อีกแล้วอะไรเงี้ยอยากเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขกับท่านสลัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปก็กิเลสนะอาตมาก็เป็นพระอรหันต์ดูหน้าตาก็พอรู้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากให้กิเลสมันหมดไปค่อยๆหมดไปอาจจะไม่หมดไปเลยนะเพราะเคยมีคนถามในเพื่อนพี่ลุกนี่แหละถามเลยเนี่ยถ้าท่านจะเข้าศาสนาผมนี่ได้ไหมท่านถ้าเขาให้4คนเลยนี่เข้าไหมโอ้ยไปแต่2คนแรกแล้ว คือมันก็ต้องฝึกครับพระก็คือคนคนหนึ่งที่มาฝึกมาฝนฝึกได้บ้างไม่ได้บ้างสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างก็พัฒนากันไปฝึกกันไปใครฝึกไม่ไหวก็ออกไปไม่ว่าอะไรอยากฝึกใหม่ก็อาจจะกลับมาสมัครใหม่ก็ได้ถ้าไม่ได้ทำผิดร้ายแรงอะไรอย่างนี้นะท่านก็อยากจะสลัดกิเลสออกไปให้เบาบางเท่าที่จะทำได้นะฮะแล้วก็นำแต่สิ่งดีๆความใจเย็นความมีน้ำจิตน้ำใจความเป็นนักเผยแผ่ความฉลาดเอาสลัดความโง่ไปบางเรื่องมันก็โง่นะผสมภาษานี่จะไม่ค่อยดีนะแต่มาภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้นะตรงนี้นะที่อยากจะสลัดความทุกข์ไปแล้วสลัดความสุขความดีประโยชน์เข้ามาท่านก็วันนี้คุยกันพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพระมหาสมปองตาลปุตโตนะครับกับความรู้ที่ได้มอบให้กับเราแล้วก็พี่น้องที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้ทางรายการสื่อเดินทางก็ขออนุญาตมอบหนังสือคัมภีร์อัลกุรอานภาษาไทยครับไม่ผิดใช่ไหมอ่านได้ใช่ไหมอ่านได้ครับอ่านได้อันนี้ก็เป็นมอบให้กับท่านเลยเมื่อกี้ได้ยินว่ามอบความรู้นี่นะฮะจะมาจะได้รู้เพิ่มอ๋อยินดีครับก็จะมีภาษาไทยนะครับที่ท่านสามารถเปิดอ่านได้ทั้งหมดเลยมีภาษาไทยแล้วก็มีภาษาอาหรับด้วยภาษาอาหรับนะฮะโอ้โหเอาภาษาไทยให้รอดก่อนนะเดี๋ยวยังไงท่านเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมฮะใช่ท่านก็อาจจะพกไปด้วยเป็นไหมได้ครับไปด้วยได้ไปหนักย่ามได้จะได้เอาไปประยุกต์สอนญาติโยมได้ยินดีครับด้วยความยินดีครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับเนื้อหาสาระของรายการในวันนี้ครับกับรายการสื่อเดินทางครับต้องจากลาพี่น้องด้วยกับเวลาเท่านี้ครับสลามุอะลัยกุมบะเราะห์ตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่เท่าไหร่แล้วมากินนะท่านไปถึงบ้านปั๊บก็วางกระเป๋านักเรียนเปิดตู้กับข้าวเต็มจานเลยครับสับปะรดนะท่านคือพี่สาวไปในตลาดแล้วซื้อสับปะรดมาบอกเปลือกปาดตาออกฝานเนื้อเอาไว้โยนแกนทิ้งไอ้ที่แกนเราเจอนั้นมาจากของพี่เราเราเอาพี่มากินกินทำไมอะไรจะจนขนาดนั้นจนแล้วก็แบบลำบากอะไรเงี้ยแต่ชอบเรียนนะท่านพอจบป.6ปั๊บก็ไม่ได้คิดว่าจะบวชนะเนี่ยท่านอาตมาเชื่อว่าท่านมีศรัทธาแน่ๆในศาสนาอาตมานี่ที่เฉยฮะเหมือนเด็กรุ่นใหม่เจนวายไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ไม่อยากไปวัดหรอกพ่อชอบดุอะไรเงี้ยจะไปเอามะม่วงกินหน่อยหาว่าขโมยที่พ่อแม่อิ่มร้อนอิ่มร้อนหยุดก่อนผมมาหยุดแล้วแล้วคุณหยุดหรือยังโอ้โหคมมากเลยเนี่ยแต่งตัวใส่โต๊ะมาทำไมเนี่ยวันนี้คุณบอกคุณจะพาผมไปไหนอ่ะผมจะพาคุณผู้ชมกับคุณอิ่มร้อนครับไปสัมภาษณ์บุคคลท่านหนึ่งนะฮะครับผมซึ่งท่านเป็น
พระชื่อว่าพระถังซัมจั๋งใช่ป่ะไม่ใช่ครับพระเอกนี่ไงไม่ต้องไปไกลอยู่นี่โอ้คุณเป็นพระเอกอ่ะไม่ใช่ผมไม่ได้พาไปสัมภาษณ์พระเอกแต่ไปพาไปสัมภาษณ์พระจริงๆครับเป็นพระรูปนึงนะฮะที่มีเทคนิคในการที่จะบรรยายให้คนเนี่ยสนใจแล้วก็มีความสุขกับการฟังบรรยายด้วยนั่นก็คือพระมหาสมปองตาลปุตโตครับไปเลยดีกว่าคุณมิลอนผมไม่ขึ้นไปนะเดี๋ยวผมล้มไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อันตรายอันตรายผมไปเลยอันตรายไม่อันตรายใส่บาตรในชั้นไม่เห็นเราโวยวายเลยมึงแบ่งกันบ้างจะเป็นอะไรไปนี่ที่เราคิดอะฮะคิดในใจเล็กๆท่านทีนี้ก็อยากไปดูว่าถ้ำประกายเพชรอะไรเงี้ยท่านก็เคยไปตั้งแต่เป็นเด็กแล้วแม่เคยพาปฏิบัติธรรมแต่มาเชื่อนะว่าถึงเด็กเขาจะไม่ได้สนใจมาฟังธรรมะอะไรมากหรอกวิ่งเล่นอย่างนั้นแหละแต่มันก็มีสืบทราบนะเข้าหัวเข้าสมองนะเข้าไปปุ๊บเราก็ขอแม่ไปเที่ยวถ้ำสุดท้ายก็มีบวชผ้าดูร้อนใครอยากจะบวชก็มานี่อะไรเงี้ยเราก็ตามเสียงไปเลยนะรู้อีกตัวอีกทีก็โกนหัวเลยไอ้จริงๆโกนผมดีกว่าแต่โกนหัวไม่รู้จะคอไปไหนโกนผมแล้วกันนะครับเสร็จปุ๊บก็สัก15วันแล้วกันสุดท้ายจะสึกอีกละเชื่อคนง่ายจริงเมื่อกี้เขาเรียกก็ไปนะ Muhammad is my guide Muhammad is my teacher Muhammad my beloved Rasulullah Muhammad is my friendMuhammad is my hero Muhammad is my leader The servant of Allah Muhammad the kind Muhammad the compassionate Muhammad always smile Beloved of Allah Muhammad the brave Muhammad is the one He is the seal of the prophets of Allah I wanna walk like youTalk like you Read my Quran Just like you Wanna be like you In everything I do You are the closest to Allah ครับเรานั่งอยู่กับท่านพระมหาสมปองตาละพุตโตนะครับครับเรียนเชิญพระอาจารย์ครับมีเจริญพรนะที่เราอยากจะพูดคุยกับพระอาจารย์นะครับก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของชีวประวัติของพระอาจารย์ก่อนที่มาเป็นพระมหาสมปองเนี่ยฮะดูเป็นวีรบุรุษนะฮะถ้าตอนเด็กเลยก็เป็นเด็กยากจนคนหนึ่งนะท่านจนแบบสะพายกระเป๋ากลับจากโรงเรียนเนี่ยนะฮะไปเจอแกนสับปะรดแกนสับปะรดเวลาเขาปอกสับปะรดแล้วเอาเนื้อออกแล้วโยนแกนมาเงี้ยแล้วก็อดอยากขนาดนั้นอ่ะเอาไปล้างในน้ำในคลองไว้ก่อนคลองยังล้างได้ยังไม่มีสาร